สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศตอนนี้รถเอตัวนิวเนี่ยนะครับมันคนขี่ตั้งแต่ขี่ใช้งานเลยนะอตอนนี้เริ่มเห็นขี่ใช้งานจนแบบว่าขี่สวยงามท่องเที่ยวสะสมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าแบบมันมีทุกระดับไงสมัยก่อนผมเป็นคนเล่นไงแต่ตอนนี้กลายมาเป็นพ่อค้าเออมันเกิดการพัฒนายังไงบ้างบัสจากคนเล่นเป็นพ่อค้าเราสามารถเข้าไปอยู่ในหัวใจลูกค้าได้เพราะว่าเราเป็นคนเล่นมาก่อนหรือเปล่าใช่ต้องผมเข้าใจไงเข้าใจว่าคนจะแต่งอ่ะคนจะแต่งรถเพราะผมเองสมัยก่อนผมก็ไม่ได้มีเงินนะเวลาแต่งค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยแต่ว่าอย่างนี้มันสนุกกว่านะมันสนุกกว่าแล้วก็วิ่งหาอะไรควานหาอะไรผมว่าสนุกระหว่างทางคืออะไรกันคือต้องเข้าใจไว้มาก่อนมันไม่มีร้านแบบนี้ไงที่รวมแบบว่าของแต่งแบบอิตาลีเยอรมันไต้หวันสมัยก่อนมาซื้อขนาดยุคอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะซื้อในเว็บอ่ะยังต้องซื้อแต่ละคนแต่ละที่เลยเพราะว่าไม่มีใครรวมแล้วมาขายที่เดียวแล้วปัญหาคืออะไรรู้มั้ยซื้อในเว็บเนี่ยปัญหาใหญ่คือซื้อไปแล้วใส่ได้หรือเปล่ามันอยู่กับภาพถูกมั้ยครับคุณต้องเข้าใจว่าตัวรถเนี่ยมันมีหลายซีรีส์มากถ้าเราไปเจอคนขายที่ไม่มีความเข้าใจในอะไหล่เนี่ยมันจัดอะไหล่ไม่ตรงรุ่นให้เราอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งปัญหาอันนี้คือหนึ่งปัญหาสมัยก่อนมันไม่มีเพราะสมัยนี้พอมันมีร้านเนี่ยเข้ามาทีเดียวเฮ้ยพี่ครับลองทาให้หน่อยครับได้ไม่ได้ทีนี้ลองทาโอเคได้ถึงใส่จ่ายตังค์แบบของบ้านนะลูกค้าขับรถเข้ามาจอดเลยครับหยิบมาไม่ชอบเอาไปเก็บมันคือมันต้องอย่างนั้นไงคือมันเห็นภาพไงเวลาติดตั้งเข้าอะไรแต่ละเซตอ่ะมันจะแมทหรือมันจะขัดแย้งมันต้องลองใส่เห็นจริงคุยกันไม่เห็นภาพอันนี้ปัญหาใหญ่ทำไมเราต้องมาร้านทำไมเราซื้อไปใส่เองไม่ได้คุณซื้อไปใส่เองเนี่ยบางทีมันไม่แมทกับอะไรรอบข้างจริงๆมันก็มี2ส่วนนะจ๊ะหนุ่มผมว่าเรื่องระยะทางบางคนอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ต้องซื้อขายกันทางไปรษณีย์แต่ว่าก็ต้องหาร้านที่มีความรู้นี่จ๊ะหนุ่มบอกใช่แต่ถ้าบางคนที่อยู่ในกรุงเทพฯปริมณฑลอยู่แล้วถ้าคุณมาที่ร้านเนี่ยมันตอบโจทย์คุณอยู่แล้วว่าคุณเข้ามาปั๊บเสร็จคุณรถจอดคุณเลือกเทียบได้เลยคุณเทียบได้เลยสำหรับมิสเตอร์บาลอนนะพี่แบบอาจารย์หนุ่มติดตามผมอยู่มาเป็นเพื่อนกันอยู่ผมก็จะพยายามถ่ายรูปรถลูกค้าตัวอย่างอ๋อมีรีวิวอ่ะฮะตัวอย่างเพื่อให้มันสื่อออกไปง่ายให้มันเห็นภาพเหรอว่าเฮ้ยถ้าเป็นตัว GTR 150ใส่อะไรแล้วมันจะแมทใส่ชิลสีนี้เป็นแบบไหนใส่ท่อแบบนี้เป็นยังไงผมสรุปก็ได้จะหนุ่มคือเราเกิดการเปรียบเทียบได้ถูกป่ะสมมุติว่าเราชอบอะไรสมมุติว่าวันเนี้ยเราจะมาซื้ออะไรชิลมีทั้งหมด5 แบบแต่ว่าเราพี่ครับแสนนี้สวยหรือเปล่าบางทียังไม่ได้ใส่ยังไม่รู้การตัดสินใจก็จะแบบค่อนข้างอ่อนด้อยลงแต่ถ้าเห็นในรูปเห็นยังรีวิวเฮ้ยอันนี้มันดีนี่ว่ะมาใส่เข้าไปที่ตัวรถแล้วจินตนาการมันเกิดจินตนาการก็เกิดใช่ไหมจ่ายตังค์ไม่ต้องคิดเยอะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยซื้อทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะคิดอย่างเดียวว่า1จะเข้ากันไหม2มันจะตรงรุ่นไหม3ถ้าไม่ชอบจริงๆมันจะเปลี่ยนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งสำคัญของมิสเตอร์บาลอนก็คือผมรับประกันสินค้าผมทุกชิ้นอ๋อการันตีใช่ไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงินเออคือได้ทุกอย่างบาสมองว่าการเติบโตมาของลิขิตสกูตเตอร์มาเป็นมิสเตอร์บาลอนเนี่ยวันนี้เราใช้คำว่าสำนักแต่งได้อย่างเหมือนที่เรารู้จักสำนักแต่งรถยนต์ทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์ว่าอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยณวันเนี่ยเราคิดว่าเราก้าวไปถึงแตะตรงนั้นได้หรือยังผมอยู่กับมันทั้งวันนะอาจารย์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่ผมรู้ว่าผมมีความสุขนะเวลานั่งจัดของมานั่งแปะราคาถ่ายรูปแต่มันก็ค่อยซึมค่อยซึมค่อยซึมตัวผมเองเห็นทุกวันผมว่ามันก็ธรรมดานะแต่เวลาทุกคนที่เข้ามาเงี้ยโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ตื่นตาตื่นใจแบบโอ้โหอย่างกับดิสนีย์แลนด์เลยแบบใช่แต่ของเราเองเราค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อเราก็เห็นมันทุกวันอ่ะครับแล้วก็พูดถึงเป็นสำนักแต่งได้ยังก็จุดมุ่งหวังอ่ะผมเฮ้ยแต่แบรนด์มันได้แบรนด์มันได้แล้วนะผมว่าพี่ว่าจุดที่ว่าเป็นชื่อทั้งชื่อทั้งปริมาณของทั้งเซอร์วิสที่อยู่ในนี้ทั้งเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่า
อะไรที่เราเห็นมันครบแล้วนะจะหนุ่มกับการไปสำนักนึงงั้นก็น่าจะเป็นสำนักแต่งได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยถึงโอ้เออขึ้นทำเนียบสำนักแต่งเมืองไทยไงต้องถามต่อนิดนึงว่าแบรนด์มิสเตอร์บาลอนเนี่ยผลิตอะไรออกมาขายแล้วบ้างคือเด็กสมัยก่อนแก๊งผมเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเราเจอกันผมก็จะไปทำพวกงานอลูมิเนียมอย่างเดียวPNC อลูมิเนียมตอนนี้ก็เริ่มไปพวกตอนนั้นยังมีพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นด้วยตอนที่ดูอยู่คราวที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มไปทำพวกถ้อยเสียครับงานไฟเบอร์เริ่มมีการคิดต่อยอดคิดค้นแล้วก็ล่าสุดก็ทำพวกงานพลาสติกงานพลาสติกงานพลาสติกอันที่เช่นล่าสุดผมทำเป็นไอ้สกู๊ปดักลมครับสกู๊ปดักลมใส่ไอ้ตรงใต้ท้องที่ดูดระบายความร้อนของเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูจากสีหน้าแววตาแล้วเนี่ยกลับไปที่คำถามเดิมนี่แหละสำนักแต่งใช่ไหมคือเขามีการครีเอทอ่ะผมเรียกนี้ดีกว่าเราก็สร้างพัฒนากับโปรดักต์ของเขาต่อเนื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วมันพัฒนามาจากความรักด้วยนะแล้วความชื่นชอบรถผมเองคนเดียวมันไม่ได้หรอกบางทีผมมีทีมมันไม่ใช่ทีมครับมันต้องเป็นลูกค้าเนี่ยแหละลูกค้าพี่คนนี้เฮ้ยบาร์พี่ว่าน่าจะทำอันนี้อ๋อมีฟีดแบ็กมาช่วยผมคิดมาช่วยผมคิดอยากจะได้นั่นอยากจะได้นี่เออเขามาช่วยผมคิดซึ่งผมก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวนะเราก็ได้ความรู้จากหลายๆด้านมาแล้วเราก็เอามาคิดออกแบบแล้วก็พี่เป็นไงบ้างสนใจไหมพี่ว่าจะขายได้ไหมถ้าขายได้ผมลุยเลยผมนี่นะกระบวนการเหมือนจะซับซ้อนแต่ไม่ซับซ้อนนะสนุกก็อย่างนี้ครับง่ายมากเลยเริ่มจากความต้องการของลูกค้าก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เพราะอันนั้นคือความต้องการจริงนะพอขี่จริงอ่ะพวกสำนักแต่งจะเริ่มอย่างนี้ครับเริ่มจากว่าทำของแต่งเพื่อใช้เองก่อนใช่แล้วพอถึงจุดหนึ่งก็คือทำขายนะครับแล้วท่อเนี่ยซัพพลายเออร์จากไหนผมมีแบบที่บอกผมทำรถญี่ปุ่นมาเป็น10ปีแล้วก็จะมีซัพพลายเออร์ท่ออยู่แล้วมันไม่ต่างกันเยอะหรอกแต่เราแต่คนเล่นไปป้าต้องการคุณภาพก็คืองานต้องพรีเมียมกว่ามาตรฐานกว่าใช่เนียนกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าจะหนุ่มผมอยากให้บัสพูดถึงเรื่องแนวทางว่าการเล่น New Vespa ของเจเนเรชั่นปัจจุบันเนี่ยแล้วก็วิธีการคิดของคนที่เล่นแล้วก็มุมมองของการเจริญเติบโตของตลาดมันจะไปในทิศทางไหนบ้างผมว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่มันต้องมีการปรับตัวกับร้านขายของแต่งหรือว่าสำนักแต่งเข้าไปหาไอ้สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นประมาณไหนละช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่ง New Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ